มาคำถามที่2ครับคุณหมอจากทางอีเมลของเรานะครับตอนนี้อายุ23ปีก่อนหน้านี้มีแฟน1คนนะคะมีอะไรกันแบบไม่ป้องกันแต่ว่าแฟนคนปัจจุบันเนี่ยมีแบบป้องกันทุกครั้งเพราะแฟนคนนี้เจ้าชู้มีอะไรกับคนอื่นด้วยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกเหมือนกับว่ามีตกขาวสีขาวขุ่นเป็นแผ่นเป็นเยื่อคล้ายกระดาษทิชชู่เปียกมีอาการคันร่วมด้วยไม่ทราบว่าเป็นผลมาจากอะไรได้บ้างคะคือฟังเบื้องต้นนะคุณภูมิฟังดูเหมือนติดเชื้อราในช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นเชื้อราจริงนะอันนี้ไม่ได้ติดจากแฟนนะถ้าเป็นเชื้อราก็โยงไปถึงข้อที่1นะครับก็คือว่าเกิดการขาดสมดุลในช่องคลอดเพราะว่าคุณผู้หญิงอาจจะไปกินยาฆ่าเชื้อเจ็บคอเป็นหวัดก็กินยาฆ่าเชื้อกันอยู่แล้วใช่ไหมจริงไม่ควรใช่ไหมพอฆ่าเชื้อในช่องคลอดเชื้อราก็โตขึ้นก็ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าหมอเขาคิดว่าความคิดของน้องเขาดีนะครับก็คือว่าในเมื่อเรายังไม่ชัวร์1ป้องกันเอาไว้ก่อนเราไม่อยากจะติดอะไรมาใช่ไหมครับแต่2มันอาจจะมีเชื้อโรคอื่นซ่อนอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปตรวจนะครับแต่ต้องการใส่ถุงยางทุกครั้งหนองในเทียมเนี่ยนะครับถามว่าเราใส่ถุงยาง 100% ติดได้ไหมคือถุงยางก็ป้องกันได้เยอะยังสนับสนุนให้ใช้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ 100% นะเพราะว่า oral sex ติดได้ในคอเราเนี่ยหนองในอยู่ได้หนองในเทียมอยู่ได้ซิฟิลิสอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า oral sex กันก็ติดได้เหมือนกันหรือแค่ไม่สอดใส่นะโนเนียกันอะถูกันไปถูกันมาเนี่ยก็ติดหนองในเทียมได้เหมือนกันหนองในก็ติดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือจะต้องไปตรวจแต่นี้เราคุยเรื่องการตรวจหนองในหนองในเทียมเอาเป็นวิวัฒนาการแล้วกันเนาะสมัยก่อนก็จะต้องเอาหนองมาย้อมเชื้อหยดน้ำดูย้อมสีอะไรพวกนี้มันเป็นวิธีที่มันไม่ไวนะครับแต่มันราคาถูกข้อดีนะครับแต่ใหม่ๆเนี่ยมันมีการตรวจโรคทางติดเชื้อพันธุกรรมสัมพันธ์เนี่ยด้วยวิธีที่ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นอันที่1คือการเพาะเชื้อหนองในเนี่ยต้องเพาะเชื้อนะครับแต่เพาะเชื้อเองก็อาจจะความไวสัก 60-70% เนี่ยก็ยังหลุดอีกเยอะถ้าหนองในเทียมมีหลายชื่อเนาะพูดดีไหมได้ครับคลาไมเดียฟังหนุกๆเนาะแล้วต่อไปจะได้ฟังคุณหมอที่ตรวจรักษาอาจจะพูดได้ฟังบ่อยๆคลาไมเดียไมโครพลาสมายูเรียพลาสมาอย่างเงี้ยเป็นชื่อต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นเชื้อพยาธิก็คือทริโคโมแนสพวกนี้นะเพาะไม่ขึ้นพวกนี้ต้องตรวจแบบตรวจยีนเลยตรวจ DNA ของมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ยินหมอพูดคำว่า NAT NAAT NAT ย่อมาจาก Nucleic Acid Amplification Test Nucleic Acid ก็คือสารพันธุกรรม DNA ของคุณภูมินั่นแหละแล้ว Amplify ก็คือมาแอมมันก็คือทำให้มันเพิ่มเยอะๆแล้ว Test ก็คือว่าเอาสารพันธุกรรมของคุณภูมิมาเอาเชื้อโรคที่มีอยู่อย่างเงี้ยขยายตัวมาตรวจสอบขยายตัวเยอะๆเลยแล้วใช้สารก็ไปจับดูว่าเจอไม่เจออันนี้คือตรวจให้รู้ไปเลยว่า DNA คุณคือชนิดไหนหนองในเทียมชนิดไหนถูกต้องเพราะฉะนั้นมันบอกได้เลยหนองในบอกได้หนองในเทียมไมโครพลาสมายูเรียพลาสมาคลาไมเดียบอกได้หมดเลยอันนี้ความไวเกิน 90% อันนี้ดีสุดของทั่วโลกนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแต่ปัญหาคือราคาคือมันแพงนะครับถ้าน้องตรวจแล้วน้องเป็นสมมุติเนาะก็ไม่ต้องตื่นเต้นเพราะรักษาหายขาดแน่นอนรักษาปุ๊บแฟนตรวจหรือไม่ตรวจหรือตรวจแล้วเจอหรือไม่เจอเนี่ยนะฮะแฟนก็ต้องรักษาด้วยนะครับรักษาทั้งคู่ด้วยการรอ7 วันแล้วก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับง่ายๆนะครับ